หลังจากที่มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากนั้นก็มีการยื่นเรื่องในการขอความเป็นธรรมค่ะแต่ล่าสุดมีการยืนยันว่าคำสั่งให้ออกจากราชการนั้นเป็นคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งนั่นก็หมายของว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังมีการพิจารณาของทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจและวันนี้ทางคณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคำสั่ง ให้ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทางนายทวชัยไทยเขียวหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทางรองโฆษกก็ได้โพสต์ข้อความฝ่นทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงผลการพิจารณาวินิชัยการอุทธรร้องทุกของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนว่า 5สิงหาคมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจได้ประชุมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่พลตำรวจเอกสุร,รเชษฐ์อุทธร์คำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ทับ 67, ลงวันที่18เมษายน2567ที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจพิจารณาและวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและมีคำขออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกรณีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนมีการนำเสนอความเห็นผ่านทางสื่อสารมวลชนจำนวนมากโดยมีความเห็นหลากหลายแตกต่างกันทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างกว้างขวางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณ,ณธรรมพิจารณาวิิจัยตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติโดยระบุนะคะว่า ข้อเท็จจริงตามอุทธร์คำขอคุ้มครองชั่วคราวคำชี้แจงของผู้อุทธร์คำแก้อุทธร์ของคู่กรณีในอุทธร์คำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและการถแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับฟังได้ว่าผู้อุทธร์ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด คดีอาญาและถูกตั้งกรรมาการสอบวินัยอย่างร้ายแรงคู่กรณีในอุทธรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่งได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ประกอบการว่าด้วยการสั่งพักราชการชั่วคราวให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ได้ใช้ว่าคําสั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นคําสั่งที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตรกําหนดเอาไว้และเป็นการใช้ดุลพินิที่เหมาะสมแล้วจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและได้สั่งคํไม่ได้ใช้ส่งต่อไปยังผู้อุทธรและคู่กรณีอุทธรให้ได้รับทราบซึ่งปรากฏหลักฐานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับคาไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งหากผู้อุทธรไม่เห็นด้วยกับคำไม่ได้ใช้อุทธรก็มีสิทธิ์ในการฟ้องคดีต,ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบวันคำไม่ได้ใช้ดังกลับนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ